เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคลคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์และทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญามีถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธามีทั่วไปใครใจต่ำจ
ะทำชั่วก็ตัวเขาทำใจเราให้สูงไว้ไม่หวั่นไหวเขานินทาอิจฉาบ้างช่างประไรทำดีไปใจเราสุขเขาทุกข์เองอ๋อถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ท่านอาจารย์พระมหาเฉลิมเกียรติเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกสาธุครับผมถวายความเคารพครับนะครับสาธุสาธุตื่นแต่เช้าเลยอันนี้ก็กำลัง16:17ที่เมืองไทยก็ตี 4 17 นาทีอันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนี่ท่านอาจารย์เฉลิมเกียรติครับนะก็โมทนาสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่โอ้พระอาจารย์สบายดีนะครับโอ้สบายดีครับสบายดีตอนนี้มาที่เมืองหลวงคือเมืองดับลินปกติก็อยู่โน่นเมืองคอกวัดพุทธมหาธาตุแต่เมื่อวานนี้มาร่วมงานที่ดับลินงานถือศีลกินเจกับญาติโยมในเมืองดับลินนี้มีการรับบรรยายรับพระบรรยายธรรมสนทนาธรรมดูคืนนี้อีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้จึงจะกลับไปที่วัดอ๋อสบายดีครับสบายดีอากาศที่เมืองหลวงนี่ก็วันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อย12องศาเมื่อวานนี้10องศาสูงสุด20วันนี้12องศาเซลเซียสแล้วก็สูง18สูงสุด18เมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมา คือท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆเป็นส่วนมากพระเจ้าว่าทางกรุงเทพเป็นยังไงครับอาจารย์พระฮาเฉลิมเกียรติสำหรับธรรมะในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของการนินทาสรรเสริญ
การที่จะได้รับความนินทาการสรรเสริญหรือไม่นะอยู่ที่คุณธรรมประจำตัวท่านพระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณอุบาจีเจ้าสยาจีสุธีโรสาธุครับสาธุทางฝั่ง อยู่ใกล้ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่าบอกว่าท่านพระครูบอกว่าถวายความเคารพครับถวายความเคารพพระพรหมนะครูบาจีจันหาสมเกียรติบอกว่าผมอยู่มจร.อยุธยาครับอบรมพระธรรมทูตอยู่ครับโอ้สาธุสาธุอบรมพระธรรมทูตที่จะมาต่างประเทศจบ8มิถุนายนนี้โอ้สาธุครับไปอบรมพระธรรมทูตก็จะได้เป็นพระธรรมทูตปีที่แล้วมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยกันแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระธรรมทูตจบการอบรมพระธรรมทูตแล้วก็น่าจะได้มาก็เข้ามาสู่เนื้อหากันเลยวันนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคองค์ศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันทรงปรารภอุบาสกชื่ออะตุละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโปลานะเมตังเป็นต้นซึ่งก็มีความหมายว่าการนินทานั่นเป็นสิ่งที่มีมานานตั้งแต่โบราณไม่ใช่ว่าของจะเกิดขึ้นแต่ในวันนี้เดี๋ยวนี้คนที่ชอบนินทานี่ก็นินทาคนพูดมากบ้างนินทาคนพูดน้อยนินทาหมดคนชอบนินทาแล้วก็คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเลยนะนัตติโลเกอันนินทิโตอ้าวชุติมาบาเกรโอจากสกอตแลนด์จำได้แล้วโอ้นาเบอร์ดีนวัดวรปุญญะวัดวรปุญญะท่านอาจารย์สุชนคุณโยมชุตินาชุติมาก็โอ้สาธุยกมือสาธุสาธุเจ้าค่าโยมชุติมา ถ้าจะยังหนาวอยู่ทางอาเบอร์ดีนสกอตแลนด์มันก็อยู่เหนือจากทางนี้ขึ้นไปอีกเหนือจากไอแลนด์เหนือขึ้นไปอีกนะจากไอแลนด์เหนือขึ้นไปอีกสาธุโมทนา นัตถิโลเกอนินทิโตคนที่จะไม่ถูกนินทาเนี่ยไม่มีในโลกแต่ว่าในทางตรงกันข้ามการสรรเสริญก็เหมือนกันท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค้าโอ้สาธุสบายดีสบายดีอากาศเย็นเท่านั้นเองบางทีก็ทำให้เป็นหวัดคัดจมูกบ้างนี่มีพุดฟัดนิดหน่อยสาธุนี่ญาติโยมที่อยู่ทางหนาวนู่นก็คงจะมีกันบ้างนะคงสบายดีแต่ว่าเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลง
เข้าก็มาเริ่มเนื้อหาของอุบาสกอัตุละอุบาสกอดุลอดุลชื่ออดุลก็อัตุละนั้นเนี่ยเป็นอุบาสกชาวกรุงสาวัตถีมีอุบาสกเป็นบริวาร500คนวันหนึ่งพาพวกอุบาสกเหล่านั้นไปวิหารเพื่อต้องการจะฟังธรรมใครจะฟังธรรมในสำนักของพระเรวัตเถระไหว้พระเถระแล้วไหว้พระเรวัตเถระก็ท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นท่านปริปตะเป็นชอบอยู่ในที่หลีกเล่นในการปฏิบัติธรรมเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีห์ฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกนั้นอุบาสกนั้นก็โกรธโกรธว่าพระเถระนี้ไม่กล่าวอะไรจึงลุกขึ้นไปยังสำนักของพระสารีบุตรเถระยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระเถระกล่าวว่าพวกท่านมาด้วยความต้องการอะไรก็กล่าวว่าท่านขอรับผมพาอุบาสกเหล่านี้เข้าไปหาพระเรวัตเถระเพื่อต้องการจะฟังธรรมพระเถระไม่กล่าวอะไรแก่พวกกับผมเลยผมนั้นโกรธท่านจึงมาที่นี้ขอท่านจงแสดงธรรมแก่ผมเถิดโอ้โหท่านพระเรวัตไม่พูดอะไรท่านชอบอยู่ที่หลีกเล่นอ้าวคุณโยมฝนศีลาคุณโยมฝนศีลาเข้ามาแล้วสาธุกราบสาธุเจ้าข้าหลวงพ่อกราบสาธุเจ้ากราบสาธุเจ้าหลวงพ่อโยมฝนเป็นคนเมืองเขาเนาะสาธุสาธุนะคนเมืองเขาบอกว่ากำเมืองผู้กำเมืองรายการของอาตมานี่แต่ก่อนก็อู้กำเมืองนึกแต่ตอนหลังมาเนี่ยมีคนขอร้องว่าโอ้อยากจะให้พูดภาษากลางมันจะได้ฟังกันทั้งคนเหนือทั้งคนใต้ทั้งคนอีสานทั้งคนภาคกลางโดยทั่วๆไปอย่างนั้นนะอะไรเปลี่ยนเป็นภาษากลางหมดทุกรายการแต่ก่อนเป็นภาษาล้านนาตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษากลางหมดยิ่งมาในต่างประเทศก็คนมีหลายภาคภาคเหนือเราก็มีภาคอีสานก็มีภาคกลางภาคใต้จะได้ฟังกันเข้าใจฟังกันเข้าใจหมดกราบสาธุเจ้าหลวงพ่อไงนะสาธุสาธุ นะคราวนั้นก็ท่านพระเถระสารีบุตรก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนะพวกท่านจงนั่งเถิดอุบาสกทั้งหลายแล้วแสดงอภิธรรมกถาอย่างมากมายนะแสดงอภิธรรมกถาอย่างมากมายพระศาสดาก็พวกท่านฟังธรรมแล้วหรือเดี๋ยวก่อนมันข้ามมันข้ามมาตรงนี้หน่อยอุบาสกก็โกรธอีกหลังจากที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวธรรมกถาเป็นอภิธรรมกล่าวอภิธรรมอุบาสกก็กล่าวว่าชื่อว่าอภิธรรมกถาละเอียดยิ่งนักสุขุมยิ่งนักพระเถระแสดงอภิธรรมอย่างเดียวมากมายพวกเรา
ต้องการอะไรด้วยพระอภิธรรมนี้ว่างั้นนะเราไม่ต้องการอภิธรรมมันยากมันฟังยากแล้วพระเถระก็กล่าวมากมายอีกเหมือนกับเดี๋ยวแล้วก็ได้พาบริษัทไปยังสำนักของพระอานนท์บางองค์ก็ไม่พูดอะไรบางองค์พูดก็พูดมากอีกแล้วพูดมากแล้วก็พูดอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเข้าใจยากไม่ต้องการอีกแล้วไปหาพระอานนท์แต่พระอานนท์เถระกล่าวว่าทำไมอุบาสกอุบาสกพากันมาทำไมก็กล่าวว่าท่านขอรับพวกกับผมเข้าไปหาพระเทวตัตเถระเพื่อต้องการฟังธรรมไม่ได้แม้แต่การสนทนาและการปราศัยในสำนักของท่านเลยโกรธแล้วก็ไปยังสำนักท่านพระสารีบุตรแม้ท่านพระเถระสารีบุตรก็แสดงอภิธรรมอย่างเดียวละเอียดนักมากนักพวกผมโกรธแม้ต่อพระเถระนั้นว่าพวกเราต้องการจะต้องการอะไรด้วยอภิธรรมนะเราไม่ต้องการพระอภิธรรมแม่ชีน้อยพอใจวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์สาธุแม่ชีน้อยมาแล้วนะโอ้สบายดีเนาะแม่ชีน้อยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่โมทนาโมทนาก็ไม่พอใจพระเถระพูดอภิธรรมมากเกินไปพวกกับผมก็โกรธต่อพระเถระว่าโอ้พูดอภิธรรมลึกซึ่งมากเกินไปฟังไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจแล้วก็จึงมาที่นี้ขอท่านจงแสดงธรรมกถาแก่พวกผมเถิดขอรับมองนะพระเถระก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงนั่งฟังเถิดพระเถระแสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยๆทำให้เข้าใจง่ายๆทำให้เข้าใจง่ายๆพระเถระพวกเขาโกรธอีกต่อพระเถระแล้วก็ไปยังสำนักของพระศาสดาถวายบังคมนั่งณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดาลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับพวกเขาว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายมาทำไมกันพวกอุบาสกก็กล่าวว่าต้องการฟังธรรมพระเจ้าค่ะนะศาสดาก็ตรัสว่าพวกท่านได้ฟังธรรมแล้วหรือไม่ชี้น้อยพวกอุบาสกก็บอกว่าโอ้ข้าแต่พระผู้องค์ผู้เจริญเบื้องต้นพวกข้าพระองค์เข้าไปหาพระเถระท่านก็ไม่กล่าวอะไรพูดถึงท่านพระเลวตะนุเรตะไม่กล่าวอะไรพอข้าพระองค์ไปถึงท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็พูดมากอีกแล้วแล้วก็พูดอภิธรรมลึกซึ้งแต่แล้วพวกผมก็ไปที่ท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์เถระก็กล่าวธรรมะโอ้เล็กๆน้อยๆเป็นชิ้นเป็นอันพูดเล็กๆน้อยๆไม่พูดมากเหมือนกันนะกับผมก็ไม่พอใจจึงได้มากราบทูลพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของเขาแล้วก็กล่าวว่าอาตุลาข้อนั้นเขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียวชนทั้งหลายติเตียนทั้งคนทั้งตนทั้งคนหนึ่งคนนั่งนิ่ง
ทั้งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยทีเดียวด้วยว่าผู้อันเขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าผู้อันเขาพึงสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีเลยไม่มีคุณโยมฝนสรรเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีนินทาอย่างเดียวก็ไม่มีนะแม้พระราชาทั้งหลายคนบางพวกก็นินทาบางพวกก็สรรเสริญพระราชาพระเจ้าอยู่หัวนะแต่แผ่นดินใหญ่ก็ดีพระเจ้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ดีธาตุมีอากาศเป็นต้นก็ดีคนบางพวกนินทาคนบางพวกสรรเสริญแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งอยู่แสดงธรรมในท่ามกลางบริษัทสี่ก็มีการนินทาหรือสรรเสริญของพวกอันธพาลไม่เป็นประมาณแต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาติดเตียนจึงชื่อว่าเป็นผู้ติเตียนนะเป็นผู้อันติเตียนผู้อันเป็นบัณฑิตสรรเสริญแล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้สรรเสริญอันนี้ขึ้นอยู่กับคนผู้นินทาผู้สรรเสริญเนี่ยเหมือนบทประพันธ์ปานาธรรมาสไว้เมื่อกี้เนี่ยเขาอิจฉานินทาบ้างช่างปะไรเราพอใจเราทำไปให้ถูกใจให้มีความสุขเขาเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีความทุกข์เองเราก็พอใจทำของเราไปทำของเราไปแล้วใจของเราก็จะสุขคนที่ด่าว่านะเขาก็จะทุกข์จะได้รับความทุกข์ของเขาเองเหมือนกันนะนี่ก็พระศาสดาหลังจากที่ได้ตรัสอย่างนั้นแล้วก็กล่าวพระคาถาว่าอตุละการนินทาหรือการสรรเสริญนั่นเป็นของเก่านั่นไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้างย่อมนินทาผู้พูดมากบ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรืออันเขาสรรเสริญโดยส่วนเดียวไม่มีแล้วจักไม่มีและไม่มีอยู่ในบัดนี้ไม่ว่าจะบัดนี้ในปัจจุบันในอดีตหรืออนาคตก็จะไม่มีคนที่จะถูกนินทาอย่างเดียวจะถูกสรรเสริญอย่างเดียวนั่นนะหรือไม่มีย่อมจะได้รับการนินทาบ้างรับการสรรเสริญบ้างก็เหตุใดเพราะนั้นก็คือว่าหากว่าวินยูชนใคร่ครวญแล้วทุกวันสรรเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู้นั้นใครจะติเตียนผู้นั้นถ้ามีปัญญามีศรัทธามีศีลเพื่อติเตียนผู้เป็นดังแท่งทองชมพูนุชแม้เทพดาทั้งหลายก็สรรเสริญเขาถึงพรหมก็สรรเสริญเขาตอนนี้ก็มีคุณโยมพุทธิเมศบุญสูงโยมพุทธิเมศบุญสูงเดี๋ยวต้องดูพุทธิวันนี้บุญสูงนี่อ๋อสาธุสาธุ
ข้ามาน่าจะเป็นท่านสุดท้ายซะแล้ววันนี้โอ้เป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาพอดีนี่ผมจะต้องได้นะนำรายการไปก่อนคุณโยมพุทธิเมธคุณสูงเดี๋ยววันเนี่ยต่อไปโอกาสต่อไปก็จะค่อยมาฟังกันอีกมาฟังกันอีก อันนี้เวลาหมดเวลาพอดีขอนำรายการโมทนากับทุกท่านคุณโยมโฟนคุณแม่ชีน้อยหลายๆท่านที่ผ่านมาเข้ามาแล้วในวันต่อไปก็มาคุยกันอีกความจริงวันนี้เดี๋ยวจะบันทึกรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นรายการวัดตรึกตุกลอยฟ้าหลังจากจบรายการนี้สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเรื่องนี้ยังเหลืออีกยังไม่จบยังเหลืออยู่ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร